เรื่องขนตานะคะเธอยืนหนึ่งในเมืองไทยเลยนะและอีกเรื่องนึงที่เธอยืนหนึ่งก็คือเป็นคนที่ชอบเที่ยวมากมากมากชอบท่องเที่ยวท่องเที่ยวนี่เป็นแบบเป็น passion ของชีวิตเลยมีความสุขมากคือชีวิตนี้เคยคิดในใจว่าถ้าสมมติว่าแบบว่ามีเวลาได้อยู่อีกหนึ่งปีเนี่ยจะทำอะไรเราจะบอกจะไม่ทำอะไรเลยจะเที่ยวอย่างเดียวแบบไปเที่ยวเมืองนอกไปเที่ยวแบบต่างประเทศเมืองไทยคือขอให้แล้วปกติชอบเที่ยวแนวไหนแนวแบบแนวกินแนวแอดเวนเจอร์แนวแคมปิ้งแนวเอ็กโคเขาชอบจริงๆชอบแอดเวนเจอร์นะจะชอบแบบแล้วชอบไปที่แปลกๆที่ชาวบ้านเขาไม่ไปไม่กลัวแดดแดดลมไม่ค่อยกลัวแบบว่าคือเป็นคนที่ไม่ได้จะขาวขนาดนั้นอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะแทนๆหน่อยก็ก็ไม่เป็นไรดูเป็นแนวของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเข้าป่งเข้าป่าแบกเป้อุปกรณ์มากมายก็ไปมาแล้วบอตสวานาแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดกี่ประเทศแล้วเนี่ยไปมาโหน่าจะ 3-40 ประเทศได้แล้วอ่ะเยอะเยอะมากจริงๆอันไหนที่เรารู้สึกว่าแบบประทับใจที่สุดแบบชอบที่สุดเลยเหรอปิ๊งขึ้นมาเลยที่ชอบสุดลอยปิ๊งมาเลยชอบอยู่2ที่มีที่คัปปาโดเกียที่ตุรกีแล้วก็ที่ลิวาเดเซิร์ทที่อาบูดาบีที่เขาถ่าย Star Wars กันนะคะสวยมากคือมันเป็นอะไรที่มันเป็นทะเลทรายอ่ะนะทะเลทรายซึ่งสวยมากพี่อั๋นคือมันสวยยังไงมันเป็นทะเลทรายมันเป็นทะเลทรายมันเป็นทะเลทรายแต่ว่าอารมณ์เหมือนเราเป็นควีนอะมิดาล่าแล้วหลุดไปในแบบอีกโลกหนึ่งของ Star Wars แล้วหนูแต่งตัวเป็นควีนอะมิดาล่าไม่ล่ะก็พยายามแล้วแต่มันก็ไม่เหมือนนะหนูก็ออกมาเป็นสลัดเปาเดินได้ทะเลทรายมันสวยเนาะสวยมากคือทะเลทรายมันเป็นมันบอกไม่ถูกว่ามันมีเสน่ห์อ่ะยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าใครขี่อูฐกลางทะเลทรายตอนกลางคืนนะแล้วก็มีพระจันทร์นะมันดีมากมีพระจันทร์ดวงโตๆนะมันเหมือนแบบว่าเฮ้ยฟ้าจรดทรายเนาะแบบบอกไม่ถูกอ่ะนกนกแบบว่าพี่อ่านเคยยังคะเคยไปที่ไหนทะเลทรายไหนพี่ไปเคยไปซาฮารากับไปซาฮาราก็สวยซาฮาราก็สวยแล้วก็ไปอะไรนะวานิรัมวานิรัมโอ้วานิรัมนี่ก็สายเที่ยวเหมือนกันแล้วทริปไหนมั่งที่เคยมีความโหดที่สุดทำให้หวาดเสียวที่สุดความโหดที่สุดหวาดเสียวที่สุดเหรอน่าจะก็ไม่ถึงขั้นหวาดเสียวอะค่ะแต่ที่จะเสี่ยงหน่อยก็คือตอนไปที่บอตสวานาที่แอฟริกาคือบอตสวานามันเป็นเมืองที่ถ้าเทียบอย่างเคปทาวน์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นมันคือเซาท์แอฟริกามันคือแอฟริกาใต้ไหมมันคือบอตสวานาเป็นอีกประเทศนึงเป็นประเทศนึงอยู่ในทวีปอยู่ในทวีปแอฟริกาค่ะซึ่งถือว่าเป็นประเทศประมาณไหนเอาตามตรงมันก็ไม่ได้จะพัฒนาขนาดนั้นนะมันเป็นประเทศที่มันยังมีความดิบมากๆเลยคือเรื่องของเรื่องเห็นแบบPrince Harry กับ Meghan Markle เขาไปแบบโอ้โหไปเที่ยวใต้แสงพระจันทร์แบบว่าฮันนีมูนแบบว่าเป็นแบบเขาเรียกเป็น six star camping อย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้จะบัดเจ็ตเยอะขนาดนั้นนะฮะก็เลยแบบลองไปลุยๆดูก็อันนั้นก็นับว่าโหดแล้วก็ไปแล้วก็คือไม่มีอะไรเลยแบกเป้ไปห้องน้ำไม่มีต้องไปขุดหลุมเอาหาเป็นบูชทอยเลทอะไรอย่างนี้แหวนเนี่ยนะเข้าห้องน้ำขุดหลุมใช่ขุดหลุมเอาแล้วก็อาหารก็คือจริงเหรอจะมีเท่าที่แพ็คไปหนูขุดหลุมเข้าห้องน้ำเหรอใช่แล้วแล้วมีกำแพงกั้นไม่มีก็อยู่ตามพุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาจะเข้าน้ำก็ต้องเอาไม้เคาะๆๆก่อนให้สัตว์มันแบบไปก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ซึ่งหนูรู้หรือเปล่าว่าชะตาชีวิตจะเป็นแบบนั้นล่วงหน้าก็รู้แต่ก็มันก็โอเคเราโอเคจริงๆก็โอเคแล้วสนุกดีแอดเวนเจอร์ดีรู้สึกอยากแบบเข้าน้ำจากที่ช่องตรงไหนก็เข้าแต่จะแบบเรื่องอาหารอะไรอย่างนี้ซึ่งเรามีแต่ที่แพ็คไปแล้วก็พยายามระวังแล้วนะแต่ก็เหมือนติดเชื้อท้องร่วงแล้วก็เขาก็จะพาไปศูนย์แพทย์ชุมชนแต่เห็นสภาพแล้วอาจจะติดเชื้อตายที่นั่นแทนก็เลยแบบพยายามกินเกลือก็จนฟื้นขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนั้นก็น่าจะก็ไม่ได้ว่าหวาดเสียวน่ากลัวแต่ก็มีความเสี่ยงก็อย่างเพื่อนอย่างป๊อกกี้อยากพาลูกไปแล้วก็ให้โตนิดนึงก่อนนะเพราะว่าอาจจะยังไม่ใช่ที่ที่เหมาะสำหรับเด็กจะไปป๊อกกี้คือป๊อกกับมาร์กี้ใช่ใช่แบบถ้าไปอย่างเคนยาไปอะไรเงี้ยที่มันแบบมีเขาเรียกอะไรธุรกิจท่องเที่ยวมันพัฒนาหน่อยขนาดเคนยาพี่ยังไม่กล้าไปเลยจริงหรออยากไปมากโอ๊ยแต่อย่าพูดเลยตอนนี้ไปไหนไปหมดเลยที่ต้มยำอเมริ